ออกเสียงเรอะยังไงให้เหมือนครูคะการออกเสียงเรอะอ่ะมันไม่ยากนะคะทุกคนมันคือทักษะหนึ่งทักษะมันเหมือนกับตันเต้นแอโรบิกอะเต้นแอโรบิกใครไม่เคยเต้นแอโรบิกทุกคนจะเต้นไม่ทันโอเคไหมคะทูจะเต้นงงๆแล้วก็มีจังหวะของตัวเองแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะเสียงยากๆเสียงใหม่ๆอ่ะมันมีวิธีการทำของมันนะเสียงอย่างเช่นเสียงเรอะอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการทำของมันเนาะเออดังนั้นเนี่ยคุณเรียนรู้วิธีที่จะทำที่จะเต้นท่านี้ท่านี้ท่านี้นะคะท่ายกแขนเนี่ยเออให้ได้อ่ะเสียงเรอะอ่ะพอยบอกเลยว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะพอยเห็นนักเรียนที่เคยทำไม่ได้นะคะเคยทำไม่ได้เคยพูดไม่ได้เสียงเนี้ยแล้วใช้เวลาเยอะเอาจริงๆแบบเยอะที่สุดน่าจะมาวัน6เดือนนะคะเสียงเนี้ยถึงจะชัดทุกคนคิดดูสิเขาฝึกอะเขาใช้6เดือนถ้าเราไม่ฝึกล่ะมันจะมีทางได้ไหมล่ะเก็ทไหมพลอยใช้เวลา2สัปดาห์ในการฝึกพูดเสียงเรอะบางคนอาจจะมีพื้นฐานในการขยับลิ้นอะคุณอาจจะใช้เวลาแค่3วันในการพูดเสียงเนี้ยคุณพูดได้เลยหรือบางคนอาจจะใช้เวลาแบบ1อาทิตย์1เดือนอะทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเนาะมีความสามารถในการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณตัดสินใจว่าจะเอาไม่เอาแค่นั้นแหละเสียงเรอะอ่ะพลอยบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดอ่ะเหมือนเวลาที่เราพูดคำว่ารวยนะคะรวยแบบคนใต้อ่ะรวยรวยแบบคนใต้มันเป็นยังไงคะครูก็มีปูมีปลามีอาหารทะเลเยอะแยะรวยแล้วรวยยังไงคะครูเอาใหม่นะคะพลอยมีสติก่อนรวยก็คือแบบการห่อลิ้นเนาะแบบปลายลิ้นเราจะไม่แตะเพดานเหงือกถ้าแตะมันจะเป็นรอเรือถูกไหมลิ้นไม่แตะเพดานเหงือกนะคะยกขึ้นมาไม่แตะเพดานเหงือกขอบลิ้นดันขอบฟันกลางลิ้นเกรงนิดนึงแล้วเวลาที่จะพูดนะให้เอาเสียงมาจากท้องของตัวเองนะคะผ่านเส้นเสียงตรงนี้อันนี้คือวิธีแบบอธิบายแบบลึกๆละเอียดแบบทฤษฎีมากๆแต่ง่ายๆเลยคือคุณคิดถึงคำว่ารวยนะคะแต่คุณพูดเป็นคนใต้อะรวยรวยปากคุณจะเหมือนอูวะอูวะรึ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 เสียงเดียวมันง่ายใช่ไหมลองเอาเสียงเนี้ยไปพูดในคำที่คุณแบบชอบมากๆ